S F เห็นพิชชาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมบอกมาร้องไห้เพราะว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นใจที่จะเปิดเทอมหรอเปิดเทอมไม่ดีหรอก็ถูกมันต้องมาเปิดเทอมกับตอนที่จะไปเที่ยวเย้เล่าให้ฟังก่อนเราไปฝากจริงๆเรามีตั๋วเครื่องบินที่จะบินไปภูเก็ตแล้วเราจะไปนอนโรงแรมแล้วไปเที่ยวเกาะใช่แต่อยู่ดีเมื่อกี้พอแบบคอนเฟิร์มทริปอะไรเรียบร้อยเปิดเทอมออนไลน์ค่ะเรียนไปโรงเรียนแกก็เลยต้องเลือกว่าจะไปภูเก็ตหรือจะไปเรียนโรงเรียนวันแรกซึ่งป้าป๊าก็แบบให้สิทธิ์นะโดดเรียน2วันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเอาเย็บงั้นเราไม่ต้องไปศรีบรรวาเราไปโรงแรมอื่นแล้วกันที่มันหรูกว่าเดิมไม่ได้โอ้หน่อยเร็วโอ้เจเจ้หน่อยเร็วโอ้เร็วเจเจ้ร้องไห้แล้วโอ้นะเจนโอ้ดูเจนโอ้กายใช่ไหมที่เป็นคนจับเจเจ้ทำเจเจ้ร้องไห้ใช่ไหมพี่จะกูเสียใจจะไม่ได้ไปลูซี่มันมาไปดำน้ำอยากไปดำน้ำดูเอาไงอะมาม่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะบอกว่าโดดเรียนไหมสองวันไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ได้ไงก็บอกว่าพอเดินมันเรียกอยากไปโรงเรียนก็ต้องไปเปล่ามาก็เลื่อนแล้วก็ออกไปหมดเรียนเรียบร้อยแล้วอยากไปกินเนื้อฮิดะด้วยใช่ไหมเป็นเนื้อสเต็กเนื้อของเขาอร่อยมากมาม้าอย่าซ้ำเติมได้ไหมอย่ามายั่วได้ไหมจะไปดำน้ำนะตอนนี้นะเป็นแบบว่าไฮที่สุดฟ้าจะสวยทรายสวยมากแล้วก็เขาเรียกว่าคลื่นลมสงบด้วยสวยใสโอ้ร้องไห้เลยเหรอไม่ต้องร้องหรอกไป2อย่างรับพี่ไปได้น้องกายจะไปได้อ่ะกายอยู่เป็นเพื่อนเจ้แล้วกันไม่กายจะไปด้วยเพื่อความเท่าเทียมรู้แล้วให้กายไม่ต้องไปด้วยนะเอาลองให้อีกคนสรุปอ่ะให้เลือกอีกทีนึงโดดเรียนไปเที่ยวไปสิบคนหรือจะโดดเปิดเทอมเอ้ยอะไรนะไปเที่ยวไปเที่ยวหรือไปโรงเรียนเอาอย่างนี้แหละก็ต้องไปโรงเรียนไหมหมานี่เปิดเทอมวันแรกนี่ไมบอลหนึ่งเนี่ยยังไม่เคยไปโรงเรียนเลยสักครั้งหนึ่งแล้วนี่ก็คือครั้งแรกก็ต้องไปโรงเรียนไหมเขาไปจัดนู่นจัดนี่ได้เจอเพื่อนเนาะเจอป่ะไปสี่พันไม่สี่พันเปลี่ยนโรงแรมนี่นะคะก็เป็นเคปที่ดราม่าผู้หญิงร้องไห้ดราม่าร้องไห้เลือกไม่ถูกว่าอยากอะไรดีโดอยู่เถอะโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายใครสงสารเจนนะเบนปอบด้วยใครเชียร์นะว่าให้เกปไปโรงเรียนหรือให้เกปไปเที่ยวโอ้นี่เอาผ้าบีบไหมเจ็ดน้ำตาท่านี้เจ็ดน้ำลายมาเยอะมากเจ็ดน้ำตาไม่ต้องร้องไห้นะเหม็นน้ำลายเจ็ดบ้างไหมเจ็ดได้ปลอบใจ